สิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มต้นขึ้นมานานแล้วพวกเราต่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกที่มีมากว่า 3,500 ล้านปีที่แล้วและพบว่าสิ่งมีชีวิตมีการสูญพันธุ์และวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาจนเกิดเป็นความหลากหลายของสปีชีส์ทั้งจุลินทรีย์พืชและสัตว์จนกระทั่งเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพรายเมตและมนุษย์อย่างพวกเราหลายเหตุการณ์ที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับการสูญเสียทั้งจากภัยธรรมชาติหรือสงครามที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญครั้งแล้วครั้งเล่าคือโรคระบาดร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนหลักแสนหลักล้านทั่วโลกขณะนี้สิ่งที่คนไทยและคนทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่คือวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สร้างความหวาดผวากับคนทั้งโลก What's different about novel coronavirus is that we don't know a lot about it yet and we don't have a vaccine World Health officials this morning are reporting the first coronavirus death outside of China โรคยังมีไม่มากแม้กระทั่งความรุนแรงของโรคก็ยังไม่ชัดแต่หากเรามองย้อนกลับหลังไปในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์เราได้เผชิญกับการสูญเสียจากการระบาดของโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนมาหลายครั้งหลายหนWe realize we're This woman apparently being taken against her will by China's newly deployed quarantine squads. A man also โรคระบาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เราเกิดขึ้นระหว่างสัตว์กับคนซึ่งอาจจะเป็นจากที่เราไปบุกรุกพื้นที่เขานะครับอย่างยกตัวอย่างในโรคที่เกิดจากค้างคาวซึ่งเรามีตั้งแต่สมัยเมื่อ18ปีที่แล้วที่มีโรคซาระบาดนั่นก็ต้นตอก็มาจากค้างคาวแล้วก็มาสู่ชะมดแล้วก็มาคนล่าสุดโรคMERS โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางก็ค้างคาวแล้วก็ตัวอูฐแล้วก็มาที่คนวันนี้โรคที่เกิดจากสัตว์สู่คนเนี่ยมันมีมานานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เกิดจากคนเนี่ยเราไปบุกรุกพื้นที่เขาอย่างค้างคาวเขาก็มีอาณาจักรของเขาเชื้อโรคอยู่ในตัวค้างคาวไม่ทำให้ค้างคาวตายอยู่ได้อย่างปกติแต่เมื่อไหร่มาอย่างคนอย่างเงี้ยทำให้เราป่วยทำให้เราเสียชีวิตได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถจะแพร่เชื้อให้กับสัตว์ได้นะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยนะแล้วเราเอาช้างมาเลี้ยงเนี่ยช้างก็จะป่วยเป็นวัณโรคเหมือนเราทั้งที่โรคนี้ไม่ใช่โรคของสัตว์แต่เป็นโรคของคนแต่เราก็แพร่เชื้อให้เขาได้She's fighting for her life, but she needs to be isolated, and isolated fast. The World Health Organization has allowed the use of experimental drugs to fight the outbreak. A vaccine developed in a lab in Canada is to be sent to West Africa. The Canadian government is doing. ย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2263ตอนนั้นได้เกิดกาฬโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า125ล้านคนทั่วโลกถัดมาในปีพ.ศ. 2363ได้เกิดโรคอหิวาตกโรคกรุงเทพและหัวเมืองใกล้เคียงมีผู้เสียชีวิตกว่า 30,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตกว่า 100,000 คนขยับเข้ามาในปีพ.ศ. 2463ได้เกิดไข้หวัดใหญ่สเปนที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า 50 ล้านคนและในปีพ.ศ. 2545ก็ได้เกิดการระบาดของโรคซาร์ที่มีการแพร่ระบาดไปยัง29ประเทศมาถึงในปีพ.ศ. 2555แถบประเทศแอฟริกาตะวันตกเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโรคอีโบลาซึ่งก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 รายมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 28,600 รายThe Ebola virus has killed more than 1,000 people, most in Sierra Leone, Liberia, and Guinea.
ือเรารู้ว่าโรคระบาดมันจะมาแน่นอนมันจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับมันจะมาต่อเนื่องอย่างโควิดไม่ใช่โรคสุดท้ายนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะเราต้องเตรียมตัวรับมือนะครับต้องมีแบบว่าจุดสอบสวนว่าโรคไหนมันระบาดและต้องรีบจัดการกับมันอย่าปล่อยให้มันแพร่ในวงกว้างซึ่งครั้งนี้ก็เป็นหวังว่าเราจะรับมือให้ดีกว่านี้ Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city. Authorities have reported 27 cases in total, 7 of which are critical. China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak. ประเทศจีนนะคะตอนนี้เขากำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นค่ะซึ่งโรคโลกได้รับรู้เรื่องราวของโรคติดต่อปริศนาหลังจากทางการจีนที่ออกมาเปิดเผยและยืนยันเมื่อวันที่31ธันวาคม2562เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่นโดยหลังจากการเก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการในเวลาต่อมาA new coronavirus that traces back to the outbreak that we are seeing in Wuhan and it said that จีนและองค์กรอนามัยโลก WHO ระบุว่าไวรัสชนิดนี้คือเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งก่อนหน้านี้ได้พบไวรัสโคโรนามาแล้ว6สายพันธุ์ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย์สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดนี้เป็นสายพันธุ์ที่7 Coronaviruses are a family of viruses that can cause severe acute ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยเราในหลายแง่มุมนะครับในกรณีของโควิด-19 เนี่ยแง่มุมแรกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโรคอุบัติใหม่คำว่าโรคอุบัติใหม่ก็คือว่าเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดมาจากเชื้อซึ่งมีอยู่เดิมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการกลายพันธุ์ไปพอกลายพันธุ์ไปปุ๊บมีลักษณะบางอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะรับมือยังไงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สั่งสมมาเนี่ยทำให้เราสามารถใช้มาตรการหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างมาตรการหลัก3อย่างซึ่งเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นมาตรการซึ่งเราเรียนรู้จากการระบาดของไข้หวัดใหญ่เมื่อ100ปีที่แล้วนั่นก็คือการที่เว้นระยะห่างนะครับมักจะใช้กันว่าเป็น social distancing คืออยู่ห่างๆกันก็จะช่วยลดการติดเชื้อได้แล้วก็การใส่หน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายได้นะครับสุดท้ายก็คือในช่วงที่มีการระบาดใหญ่เนี่ยอาจจำเป็นจะต้องมีการปิดสถานที่ซึ่งมีคนอยู่หนาแน่นปิดโรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยหรือว่าสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราวพวกเนี้ยเป็นบทเรียนในอดีตซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้ในการรับมือในสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยบัดนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่า100ปีผ่านไปความรู้เราดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับตอนที่เกิดไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเชื้อต้นเหตุคืออะไรยุคนั้นเนี่ยไวรัสยังเป็นอะไรที่เรายังไม่รู้จักกันนะครับช่วงนั้นยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไรแต่ตอนเนี้ยหลังจากระบาดเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เราสามารถบอกได้ว่าต้นเหตุคือไวรัสเมื่อบอกได้เนี่ยมันก็มีกลวิธีการรับมือเพิ่มหลายๆอย่างจากผลการศึกษาวิจัยจากวารสารการแพทย์ Lancet ฉบับวันที่29มกราคม2563เผยถึงข้อมูลเรื่องต้นตอของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมว่าแม้แหล่งกำเนิดของเชื้อดังกล่าวจะมาจากค้างคาวแต่จะต้องมีสัตว์ตัวกลางที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาติดต่อคนอีกทอดหนึ่งจากผลการวิจัยในช่วงต้นทีมผู้วิจัยสันนิษฐานว่างูอาจจะเป็นสัตว์ตัวกลางที่ส่งต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวมาสู่คนเนื่องจากงูพิษที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติล่าค้างคาวในถ้ำเป็นอาหารแต่ก็ยังคงมีข้อสงสัยว่าไวรัสโคโรนาสามารถปรับตัวอาศัยอยู่และขยายพันธุ์ในร่างกายทั้งสัตว์เลือดเย็นและสัตว์เลือดอุ่นได้อย่างไรล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า
ตัวนิ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชาวจีนเชื่อว่ามีสรรพคุณตามตำรายาแผนโบราณนั้นอาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวแพร่มาสู่คนที่ตลาดค้าสัตว์ป่าเมืองอู่ฮั่นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าตัวนิ่มซึ่งใช้ลิ้นตวัดกินมดและแมลงตามพื้นดินนั้นอาจได้รับเชื้อจากการสูดหายใจมูลค้างคาวที่ตกอยู่ตามพื้นดินเข้าไปคือเวลาเรามองเรื่องการกินนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราจะกินเนี่ยเขาจะมีความคิดเนาะความคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการกินคือความคิดว่ากินอะไรแล้วเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพหรือสร้างสุขภาพที่ดีของคนกินยังไงเนาะซึ่งคนจีนเนี่ยมีความคิดซึ่งส่วนมากจะเป็นความคิดทางการแพทย์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นระบบการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องธาตุเนาะการกินของคนจีนก็จะมีพื้นฐานของการกินที่บำรุงธาตุบำรุงให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อีกความเชื่อนึงที่สำคัญของคนจีนมากๆก็คือการกินเพื่อมีอายุยืนหรือการกินที่เราเรียกว่าอายุวัฒนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจระบบความคิดชุดนี้เนี่ยเราก็จะมองการกระทำในการกินเนี่ยของคนจีนว่าการที่กินของแปลกๆของหายากกุ้งตีนหมีบ้างละตัวนิ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาหารที่ส่งไปเป็นยาอายุวัฒนะในเมืองจีนใช่ไหมผมก็จะว่าด้วยความคิดแบบนี้ชาวจีนแล้วก็เลยเป็นผู้ที่แสวงหาการกินที่ถ้ามองด้วยสายตาของโลกสมัยใหม่เขาอาจจะมองว่าโอ้มันเป็นการกินที่แบบของแปลกมากเลยดูแล้วไม่น่ากินมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ส่งเชื้อโรคให้กันและกันเนี่ยมาในตลอดของประวัติศาสตร์ถ้ายิ่งใกล้ชิดกันมากก็อาจจะไม่รุนแรงแต่ถ้าสัตว์กับมนุษย์ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหรือสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโรคที่ส่งถึงกันเนี่ยรุนแรงถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนนะฮะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามนุษย์ไปสัมพันธ์กับสัตว์ที่มีเชื้อที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายเสมอครับองค์การอนามัยโลก WHO ได้ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะมีอาการเริ่มแรกคือมีไข้ตามมาด้วยอาการไอแห้งๆหลังจากนั้นราว1สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัดผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ MRC เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดเชื้อทั่วโลกและทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ของสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดถึงอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่าผู้ติดเชื้อ1รายสามารถจะแพร่ระบาดเชื้อต่อให้คนรอบข้างได้อีก 2-3 รายโดยเฉลี่ยส่วนการแพร่กระจายเชื้อในกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่สามารถติดเชื้อไวรัสได้เช่นกันส่วนมากจะมีอาการไม่รุนแรงและมีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุพอเรารู้ว่าต้นเหตุคือไวรัสแล้วรู้สารพันธุกรรมมัน 100% เรารู้ 100% เลยนะครับรู้ว่าโควิด-19 เนี่ยตัวไวรัสมันซึ่งมีชื่อเฉพาะเรียกว่าซาร์โควี2เนี่ยเป็นญาติกับไวรัสที่ก่อโรคซาร์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ร้ายแรงกว่านะครับแล้วก็พอร้ายแรงกว่าเราก็บอกได้ง่ายกว่าว่าป่วยเป็นโรคซาร์ในขณะที่โควิดเนี่ยประมาณ 80% มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยฉะนั้นคนจึงไม่ค่อยรู้ว่ามีการติดนะครับมีหลายคนที่ไม่รู้ตัวว่าติดจนทำให้เป็นเคสของซูเปอร์สเปรดเดอร์คือคนซึ่งแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อย่างมากเพราะตัวเองไม่รู้ว่าติดตัวเองเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่รู้ว่าติดนะครับการแพร่กระจายของโควิด-19 ครั้งแรกที่ตลาดอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า11ล้านคนและยังเป็นจุดศูนย์รวมการขนส่งซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยจาก4รายเพิ่มเป็น10รายภายในเดือนธันวาคม2562
วันที่1มกราคม2563ผู้คนหลายล้านคนเดินทางกลับบ้านช่วงตรุษจีนมีชาวอู่ฮั่น 175,000 คนที่เดินทางออกนอกเมืองในวันขึ้นปีใหม่จีนเพียง3สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมชาวอู่ฮั่นออกนอกเมืองเหลือแค่7ล้านคนก่อนที่จะถูกจำกัดการเดินทางมีนักท่องเที่ยวหลายพันคนที่ติดเชื้อวันที่21มกราคมเจ้าหน้าที่จีนยอมรับว่าพบไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนขณะที่ในเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและหัวเมืองใหญ่เริ่มพบผู้ติดเชื้อวันที่23มกราคมเมืองอู่ฮั่นถูกสั่งปิดและ 2-3 สัปดาห์ต่อมาอีกหลายเมืองในจีนก็ถูกสั่งปิดแต่การแพร่ระบาดในจีนแพร่เชื้อเร็วกว่าที่คิดและชาวอู่ฮั่นเดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกเรียบร้อยแล้วโดยเฉลี่ยมีชาวจีนเดินทางไปนิวยอร์กทุกเดือน900คนกว่า 2,200 คนเดินทางไปซิดนีย์และมากกว่า 15,000 คนเดินทางมาประเทศไทยจุดหมายปลายทางยอดนิยมขณะที่กรุงโตเกียวสิงคโปร์โซฮ่องกงสหรัฐใกล้เคียงซีแอตเทิลพบชาวจีนที่มีอาการคล้ายๆกันผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า 85% ของชาวจีนที่เดินทางได้รับเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการวันที่31มกราคมสหรัฐประกาศห้ามคนจีนเข้าประเทศแต่มันสายไปเสียแล้วการระบาดแพร่กระจายไปกว่า30เมืองใน26ประเทศ14กุมภาพันธ์เริ่มมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ปิดเช่นร้านอาหารโบสถ์วันที่1มีนาคมพบผู้ติดเชื้อหลายพันรายในอิหร่านอิตาลีและเกาหลีใต้ฝั่งจีนเริ่มทดสอบการรักษาเฝ้าระวังแยกผู้ป่วยอย่างเป็นระบบทั้งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงขณะที่มาตรการนี้เริ่มใช้กันมากในสิงคโปร์เกาหลีใต้และฮ่องกงในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวสำหรับชาติยุโรปวันที่11มีนาคม2563องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศโรคโควิด-19 ระบาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 4.6 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจวันที่20มีนาคมในซีแอตเทิลนิวยอร์กซิตี้และอีกหลายเมืองในสหรัฐยังแพร่ระบาดรุนแรงปัจจุบันโควิด-19 ได้กลายเป็นวิกฤตระดับโลกที่มีการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบไปประเทศทั่วโลกรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานรูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมเนี่ยมีส่วนอย่างมากในการที่จะรับมือกับโควิดอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นสังคมที่รักษาระยะความสัมพันธ์มีระยะห่างพอสมควรไม่ได้แบบเป็นสังคมที่ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดต้องกอดต้องสัมผัสกันมากเนี่ยมันก็อาจจะช่วยในการที่จะทำให้การระบาดเนี่ยมันลดลงหรือว่าโอกาสในการระบาดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแล้วก็อีกอันนึงคือการตั้งถิ่นฐานรูปแบบของบ้านเรือนและชุมชนเนาะในประเทศไทยเนี่ยเน้นเป็นครอบครัวเดี่ยวแม้เราจะมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันเนาะแต่เราก็จะมีบ้านเป็นหลังหรือว่าเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีครัวแยกกันซึ่งเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้โอกาสที่จะ
เกิดการระบาดเพราะโรคที่มันเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมันลดน้อยถอยลงได้จากข้อมูลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยในวันที่13มกราคม2563มีการยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนวัย61ปีที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นและเป็นรายแรกนอกประเทศจีนโดยนายอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงนะฮะว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2000เพียงในเวลาไม่นานวันที่31มกราคม2563มีการยืนยันว่าตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ชาวไทยเป็นรายแรกเป็นคนขับแท็กซี่อายุ50ปีเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ไปรับผู้โดยสารชาวจีนแล้วก็มีคนไทย1รายนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ป่วยคนไทยรายแรกนะไม่มีประวัติเดินทางไปจีนนะครับที่เราพบเพราะว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจากนั้นทางทีมสอบสวนควบคุมโรคได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบครอบครัวของคนขับแท็กซี่ที่ติดเชื้อจำนวน3คนซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยได้ดำเนินการทันทีที่ทราบผลการวินิจฉัยผลการตรวจของทั้ง3คนเป็นลบไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และรวมถึง13คนที่สัมผัสก็ไม่พบเชื้อขณะที่ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาจนหายดีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์บ้านได้นะครับก็คือคนขับแท็กซี่นะครับแล้วก็ได้รับเชื้อภายในประเทศเนี่ยเป็นคนแรกสามารถกลับบ้านได้เพราะว่ารู้สึกว่าคือในส่วนของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ทำงานคิดถึงครอบครัวสำหรับโรคโควิดนี่คิดว่าคงอยู่กับมันเนี่ยเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่ามันจะต้องอยู่กับเราอีกนานนะครับมันวิธีการป้องกันที่ดีสุดก็คือทุกคนพยายามใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านอยู่ที่รวมกันคนเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรพยายามล้างมือก่อนที่จะเอามือมาขยี้ตามาแคะจมูกเราต้องปฏิบัติตัวอย่างนั้นต่อไปนะครับคือความหวังที่บอกว่าวัคซีนจะออกมาแล้วก็ทุกอย่างจะจบคิดว่าไม่มีทางนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะครับคนที่ติดเชื้อหรือเป็นไข้หากเราย้อนกลับไปในวันที่4มกราคม2563ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการปักหมุดแรกของการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ของไทยขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้หลายประเทศเริ่มมีการพบผู้ป่วยภายในประเทศที่ไม่ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเองนะคะก็มีการเปิดเผยในวันนี้นะคะบอกว่าพบเกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้มีการประกาศออกมาว่าพบทหาร3นายที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศเป็นรายแรกได้นี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบคัดกรองและการเฝ้าระวัง